สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูสวัสดีค่ะพี่หนุ่มค่ะพบกับ Happy English by ครูสมศรีครับค่ะพี่หนุ่มคะช่วงนี้เนี่ยหนีไม่พ้นนะคะกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะเรื่องอะไรครับครูก็เด็กๆเนี่ยมีคนมาปรึกษากับคุณครูเยอะว่าขุ่นข้องหมองใจกับเพื่อนทะเลาะกันนิดนึงก็ไปเว่นเว่อเว่นเว่อเว่นเว่อแปลว่าเว่นเว่นเว่อเว่อเหมือนกับพร่ำพร่ำเพ้อเพ้อคือยังไม่รู้ว่าอะไรถูกหรือว่าอะไรมันเป็นยังไงใช่ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเราพร่ำเพ้ออยู่ในสมุดบันทึกใช่ครับไดอารี่ไม่มีใครทราบครับผมแต่วันนี้เราเว่นเว่อพร่ำเพ้ออยู่กลางอากาศที่คนสามารถเข้ามาดูได้โอ้โหจริงๆครับครูบางทีหนุ่มไม่ได้เป็นเพื่อนกับครูพร่ำเพ้อเว่นเว่อไปหนุ่มมีคนเห็นก็ไปบอกหนุ่มครับก็เลยทำให้เกิดการไม่เข้าจิตไม่เข้าใจกันโอ้กลายเป็นรู้สึกไม่ดีต่อกันไปเลยใช่ครับซึ่งจริงๆคนที่เว่นเว่อก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแค่เพ้อให้ได้ยินแค่ก็สิ่งนิดเดียวเนี่ย3-4บรรทัดลามปามไปแบบใหญ่โตได้ใช่ค่ะครับที่สำคัญเนี่ยคะโพสต์ต่างๆเนี่ยเราลบทิ้งมันหายไปจากจอแต่ปรากฏอยู่ในหัวใจคนค่ะพี่นงโอ้โหถ้าอย่างนั้นต้องทำยังไงครับครูวันนี้เนี่ยคุณครูเลยอยากจะกระซิบสอนคำเล็กๆนะคะแต่มันมีความหมายมากค่ะคือคำว่า small mind small mind แปลตามตัวจิตใจเล็กๆแต่หมายถึงความคิดเราอาจจะแคบไปนิดนึงครับผมไม่ทันได้เปิดใจคิดเรื่องอื่นค่ะกับอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่าa big mouth a big mouth นั่นก็คือปากของเราเนี่ยค่ะมีแค่นี้ค่ะแต่ทำไมมันใหญ่ล่ะคะพี่หนุ่มก็ไปพูดนู่นพูดนี่จนกลายเป็นเรื่องใหญ่ไงครับนั่นสิคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะลองฟังประโยคนะคะ if you didn't hear it with your own ears or see it with your own eyes don't invent it with your small mind and shell it with your big mouth. If you didn't hear it with your own ears or see it with your own eyes, don't invent it with your small mind and shell it with your big mouth. คำแปลค่ะครับถ้าเราไม่ได้ยินด้วยหูครับและเราไม่ได้เห็นด้วยตาครับจงอย่าประดิษฐ์หรือแต่งเรื่องราวด้วยจิตใจที่เล็กๆแคบๆที่ไม่ได้เปิดใจรับฟังคนอื่นและอย่านำเรื่องนี้ส่งต่อกันด้วยปากที่กว้างของเราที่พูดได้หลายคำเพราะภัยจะมาถึงตัวความทุกข์จะมาถึงผู้พูดและผู้ถูกอ้างอิงถึงค่ะโอ้โหชัดเจนครับก็พูดง่ายๆก็คือว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่10ตาเห็นเนี่ยก็ไม่เท่ามือทำเองใช่นะครับก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องรู้นะครับรายละเอียดที่แท้จริงซะก่อนใช่แล้วค่อยถ่ายทอดออกไปใช่มันจะเป็นประโยชน์ของการและการระหว่างทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะพี่หนุ่มคะมีสองคำค่ะคือคำว่า destructive ครับ destructive มาจากคำว่า struct ที่แปลว่าสร้าง d มาจาก downสร้างและล้มคลืนคือเป็นไปในการทำให้เกิดความเสียหายโอ้ครับผมแค่เอ่ยเราก็ถูกใจละค่ะเรามาร่วมกันสร้างคำพูดหรือสิ่งที่ดีงามที่ constructive ค่ะ constructive คือที่สร้างสรรค์รั้งประโยชน์ให้กับตัวเราเองคนรอบข้างและก็สังคมค่ะครับเรามาพบกับ Happy English by ครูสมศรีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV หรือ Facebook Happy English by ครูสมศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ